มติว่าเราทำโปรเจกต์ที่1เสร็จแล้วแล้วมีโปรเจกต์ที่2คล้ายๆกันแล้วเราอยากจะเอาการตั้งค่าต่างๆจากโปรเจกต์ที่1เข้ามาในโปรเจกต์ที่2นะครับเราเปิดให้เปิด2โปรเจกต์เนี่ยพร้อมกันในแอปพลิเคชันเดียวอันนี้อีกอันนี้โปรเจกต์ที่1อีกอันนึงเป็นโปรเจกต์ที่2นะคือเปิดให้ดูได้แค่นิดเดียวเพราะว่ามันโปรเจกต์มันยังห้ามเผยแพร่นะครับแต่อันนี้แอบมาทำให้เป็นวิทยาทานทีนี้อันนี้โปรเจกต์แรกใช่ไหมให้เราเปิดโปรเจกต์ที่2ที่เราจะเอาพวกการตั้งค่าต่างๆเข้ามาไปที่ Manage Transfer Project Standardแล้วก็เราเลือกนะครับเลือกให้ตรงอันนี้ไม่แน่ใจมันมาจากไหนเยอะแยะเลือกให้ตรงก็คือเลือกโปรเจกต์ที่1อ่ะเลือกชื่อไฟล์โปรเจกต์ที่1เสร็จแล้วเราจะเอาอะไรบ้างเราก็เลือกเลยผมก็เอามาทั้งหมดนี่แหละนะมันจะมีพวกการตั้งค่าต่างๆนะอย่างเช่นสำคัญต่อการพวก View Template อะไรพวกเนี้ยกับ Section Head อะไรพวกเนี้ยผมอยากได้นะนะ View Template แล้วก็ Section Type พวกเนี้ยขอเอา Type พวกเนี้ยนะกดโอเคทีนี้รอแป๊บนึงมันจะบอกว่าจะมีอะไรที่มันซ้ำโปรเจกต์1ซ้ำกับโปรเจกต์2จะทำยังไงโอให้โอเวอร์ไรต์ไปเลยนะครับแต่ถ้าเราอยากให้มันสร้างไทป์ใหม่ก็ได้กด new only แต่ว่าผมจะโอเวอร์ไรต์ไปเลยนะอย่างเช่นหัวกริดไลน์เนี่ยก็เดี๋ยวมันจะดูดมาจากโปรเจกต์ที่1ให้เลยถ้าเรากดโอเวอร์ไรต์เนี่ยเสร็จแล้วเห็นปะการตั้งค่ามาพวกหัวเซกชันอย่างเงี้ยหัวเซกชันมาป่ะเซกชันแท็กเนี่ยโอเคเนี่ยเซกชันสมอลมาพวกวิวเทมเพลตนะวิวเทมเพลตมานะครับ คือประหยัดเวลาได้เยอะนะครับโอเคลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ